ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรนักสะสมเป็นเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับแสงเทียนนำทางซึ่งจะเป็นการรีวิวเหรียญ10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มสะสมเหรียญนะครับได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ10บาทครับเป็นเหรียญ10บาท2รุ่น2ปีพ.ศ.เช่นเดิมนะครับและถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรครับโปรดรอสักครู่ครับก่อนอื่นครับก่อนจะเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญบาท2เหรียญ10บาท2เหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญนี้กันก่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2538นะครับเราก่อนจะไปฟังเรื่องราคานะครับเราควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญกันก่อนข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงกบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทคันตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาครับจะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2538นั่นเองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531ส่วนจำนวนการผลิตเหรียญนะครับยอดผลิตอยู่ที่53,700,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2538นี้ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินอยู่ที่100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าสูงนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เนื่องจากว่ามียอดผลิตมาแค่50กว่าล้านนะครับจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ควรมองหากันเหรียญแบบนี้นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับอยากได้เหรียญที่มีราคาสูงกว่านี้นะครับต้องแสงเทียนแนะนำนะครับต้องไปหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินไม่ว่าเกินด้านหน้าหรือเกินด้านหลังนะครับราคาอาจจะถึง 1,000 บาทต่อเหรียญขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายครับของเหรียญนั้นๆเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับอันก็คือเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับปีพ.ศ. 2547นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ควรมองหานะครับดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบพับโลหะ2สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิ่นพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเดียวซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านหน้าครับจะมีเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองส่วนด้านขวาครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2500
47ครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531ซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้ธนบัตรเหรียญ10บาทนะครับแทนธนบัตรฉบับละ10บาทรุ่นเก่าของเราส่วนจำนวนการผลิตเหรียญครับยอดผลิตอยู่ที่62,689,000เหรียญครับซึ่งเป็นจำนวนก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสะสมนะครับดูลักษณะเหรียญครับค่อนข้างจะสวยงามเนื่องจากว่ารายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่90บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าดูดีนะครับ90บาทต่อเหรียญแต่ถ้าพี่น้องครับอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้ครับอย่างที่แสงเทียนแนะนำไปในเหรียญที่แล้วนะครับต้องไปหาเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินซึ่งอาจจะเกินด้านหน้าหรือเกินด้านหลังนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้นะครับเริ่มมีการซื้อขายกันแล้วนะครับเริ่มมีการซื้อขายกันจริงๆแล้วก็ราคาอาจอยู่ที่ 1,000 หรือ 1,500 บาทนะครับขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายของเหรียญนะครับแล้วก็ขึ้นกับปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านเพื่อไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ